ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วการค้าการขายก็ยากแต่ว่าหนุ่มคนนี้ไม่ทำงานทำการค่ะตระเวนขโมยครั้งนี้เป็นกุ้งแล้วเริ่มขโมยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ร้อยกว่าโลค่ะไปในร้านเขาแล้วก็ไปหยิบตะกร้านี่ก้มๆเงยๆไม่มีคนหรอกเพราะคุณตอนนั้นน่ะอันนั้นไซส์ไหนอ่ะน้องบีโอ้โหเขาบอกว่าคือไซส์ใหญ่เลยพี่พิงค์แต่ไม่ได้บอกว่าไซส์ประมาณเท่าไหร่แต่ตักไปแบบเนี้ยดูสิแล้วก็จ้วงๆหลังจากนั้นเอาถุงมาใส่ขโมยเสร็จเรียบร้อยก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยทันทีค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในตลาดกลางเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนเลยพอกล้องชัดเจนแบบนี้ตำรวจของสภ.พระนครศรีอยุธยาก็เลยนำไปขยายผลสามารถจับกุมพ่อหนุ่มคนนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนก่อเหตุชื่อว่านายนิสิตหรือว่าเท่งอายุ35ปีจับได้ที่บ้านพักพร้อมกับพวกของกลางเป็นเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าที่สวมใส่ขณะที่เกิดเหตุหลังจากจับได้แล้วก็นำมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านที่เขาขโมยกุ้งไปด้วยซึ่งนายเท่งเนี่ยรับสารภาพว่าขโมยกุ้งจากร้านภายในตลาดจริงเริ่มก่อเหตุตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโอ้โหตั้งแต่ต้นปีแล้วตอนนี้จะปลายปีอยู่แล้วอ่ะขโมยทีเลยทั้งหมดได้ไปร้อยกว่ากิโลแล้วโอ้โหกุ้งที่ขโมยเลือกไซส์ใหญ่เลยค่ะไซส์ใหญ่ไม่กี่ตัวโลอ่ะขโมยไปแบบนั้นหลังจากนั้นก็เอาไปขายให้กับแม่ค้าตามตลาดแล้วทำหลายครั้งคงจะย่ามใจไม่เราย่ามไม่ได้พี่บอลที่เราเคยไปกินกุ้งเผากันอ่ะตลาดกลางเหรอทุกร้านเขาคือมีกุ้งหมดเลยอ่ะสดด้วยอ่ะแล้วช่วงกลางคืนเขาก็จะปิดไว้แบบนี้เนาะหน้าร้านเพราะว่าเขาก็จะใส่ให้ออกซิเจนอะไรกุ้งไว้ก็ไม่ได้คิดว่าใครจะขโมยไงค่ะแล้วเขาก็เข้ามาขโมยแบบนี้พอเจ้าของร้านเขาเห็นมันทนไม่ได้อ่ะขโมยไปหลายครั้งเกินก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายจับกุมได้ในที่สุดนะคะครับทำผิดก็ต้องรับโทษไปตามกฎหมายเนาะคนทำมาหากินสุจริตต้องมาเจอแบบนี้ทุนหายกำไรหดหมดนะครับคุณผู้ชมอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ